ก็จริงๆแล้วรถอีโก้คาร์นะฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดเรื่องข้อมูลของรถอีโก้คาร์ที่มีในเมืองไทยเพราะว่าจริงๆแล้วอีโก้คาร์เป็นรถที่รัฐบาลเนี่ยได้ทำข้อตกลงกับบริษัทรถโดยที่กำหนดสเปครถตัวนี้ขึ้นมานะฮะว่าเป็นรถประหยัดแล้วก็ใช้ในเมืองไทยแล้วก็เป็นฐานผลิตในเมืองไทยส่งออกทั่วโลกก็จะเห็นว่ายี่ห้อที่ออกมาก่อนเพื่อนงานเป็นนิสสันนะครับและตามมาด้วยฮอนด้าและมิตซูกับซูซูกิพร้อมๆกันนะครับรถอีโก้คาร์จริงแล้วมันก็มีการกำหนดสเปคเข้าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยรถอีโก้คาร์ทุกยี่ห้อน่าจะใกล้เคียงกันหมดเพียงแต่ว่าแต่ละยี่ห้อใครจะมีจุดเด่นยังไงเพราะว่าข้อตกลงรัฐบาลเนี่ยที่ทำกับผู้ประกอบการรถยนต์ว่าสเปคเนี่ยที่เด่นที่สุดเป็นจุดเด่นข้อหลักเลยน่าจะ20กิโลลิตรคืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับ20กิโลลิตรอย่างต่ำ2เครื่องยนต์ไม่เกิน 1,400 ซีซีแล้วก็มลภาวะที่ออกจากไอเสียมาตรฐานยูโร4เพราะฉะนั้นรถทุกคันต้องผ่านสเปคนี้ทีนี้ที่ออกมาแล้ว 2-3 ยี่ห้อเนี่ยถือว่าก็ผ่านหมดในส่วนของมิตซูเนี่ยจุดเด่นที่สุดของมิตซูมิลาที่ออกมาน่าจะข้อมูลที่ออกมาน่าจะเห็นรูปลักษณ์เห็นอะไรกันแล้วความทันสมัยหรือว่าหลักแอโรไดนามิกน่าจะดูดีที่สุดนะฮะส่วนที่มิตซูเขาเน้นเลยว่าของเขาเนี่ย23กิโลลิตรนะฮะ23-24 กิโลลิตรตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดเพราะว่าทดสอบมาแล้วจากการใช้งานจริงและดูจากเครื่องยนต์แล้วก็บอดี้ก็น่าจะเป็นจริงที่สุดเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ย3สูบดอทแล้วก็ไมเวฟดอทเนี่ยถ้าถามว่ามันคืออะไรของเครื่องยนต์ดอทเนี่ยของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องยนต์ให้กับหลายๆยี่ห้อแต่ถ้ามีคำว่าดอทเนี่ยมันสมมติว่าเหมือนเด็กปริญญาตรีแต่คุณปริญญาตรีที่ไหนคำว่าดอทอาจจะเป็นปริญญาตรีของจุฬาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ผมแปลความหมายให้มันเป็นแบบว่าเป็นภาษาพูดที่เข้าใจง่ายที่สุดทีนี้ไมเวฟก็เป็นเทคโนโลยีระบบวาล์วอัจฉริยะของมิตซูเป็นอันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมิตซูเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์3สูบดอทไมเวฟนี่คือแปลแบบตรงๆว่าสมรรถนะในรถตัวนี้น่าจะโอเคไม่แพ้ใครและน่าจะเหนือกว่าด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของมิลาดที่มิตซูยืนยันมาค่อนข้างจะมั่นใจด้วยว่า1ประหยัดน้ำมันกว่าเหนือกว่าแล้วก็สมรรถนะเครื่องยนต์ตรงนี้ที่ดูแล้วสมส่วนที่สุดลงตัวที่สุดนะครับนี่คือจุดเด่นของมิตซูแล้วก็มีสีให้เลือกทั้ง8สีนะครับ5รุ่นเกียร์ธรรมดา2รุ่นเกียร์ออโต้อีก3รุ่นในรุ่นท็อปสุดก็น่าจะมีเนวิเกเตอร์ที่เหนือคู่แข่งก็ไม่มีใครใส่เข้าไปต่อไปอาจจะใส่ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นภาพรวมคร่าวๆของมิตซูก็คืออย่างนี้ทีนี้ถามว่าอีโก้คาร์ตรงนี้เนี่ย ถ้าถามผมเป็นส่วนตัวพูดแบบกลางๆนะฮะรถเนี่ยพวกนี้เนี่ยใกล้เคียงกันหมดเพราะถ้าเราดูจากมาตรฐานที่ทำสเปคตรงนี้เอาไว้เนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันหมดทีนี้จุดเด่นของใครเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บริโภคแล้วว่าหนึ่งชอบรูปลักษณ์ใครจุดเด่นอยู่ตรงไหนอย่างมิตซูเนี่ยเครื่องยนต์ช่วงล่างใช่ไหมฮะทีนี้บอดี้คุณก็ไปดูว่าคุณชอบบอดี้ยี่ห้ออะไรแล้วที่สำคัญแคมเปญที่ให้กับผู้บริโภคว่าคุณซื้อและคุณได้อะไรบ้างในราคาที่ใกล้เคียงกันหมดเพราะราคาก็ควบคุมเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตรงนี้เนี่ยมิตซูเนี่ยเปิดตัวแรงที่สุด1มีประกันชั้น1มีของแถมอีกประมาณ10,000ถือว่าในรถเล็กเนี่ยเยอะมากคุณจะได้ฟิล์มมีพวกทะเบียนมีประกันชั้นหนึ่งมีอุปกรณ์อีกหลายๆอย่างเล็กน้อยที่ใส่กันไปแล้วในวงเงิน 10,000 บาทนอกเหนือจากประกันชั้นหนึ่งแล้วในช่วงเปิดตัวนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจากที่เปิดตัวมา 2-3 ยี่ห้อเนี่ยมิตซูน่าครับแล้วต้องขอพยากรณ์เพิ่มนิดนึงในส่วนจอเวนิสเนี่ยวันที่28เมษายนเนี่ยเราจะมีจัดกิจกรรมเราใช้ชื่อว่า25ปีจอเวนิสฉลองครบ 20,000 คันนะครับเพราะว่าในภายใต้ของแบรนด์ของจอวินิสเนี่ยเราก็มีรถยนต์หลายๆแบรนด์นะครับไม่ว่าจะเป็นมิตซูบิชิก็คือว่าอันนี้แบรนด์หลักแล้วแบรนด์รองลงมาก็เป็นฟอร์ดแล้วมาเป็นนิสสันแล้วก็เรามีรถตรงฟงของจีนแดงอีกแบรนด์
นะครับถือว่าจอมนิดเราเนี่ยกายก็คือว่า25ปีเนี่ยเราก็มีรวมแล้วก็4แบรนด์5แบรนด์นะครับก็จัดฉลองครบรอบ25ปีแล้วอีก 20,000 คันก็จะมีแรลลี่มีเลี้ยงขอบคุณลูกค้านะครับแล้วก็น่าจะมีแถลงข่าวด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีคอนเสิร์ตวันที่28เมษายนที่นครโรงแรมทวีโลตัสนะครับถ้าใครเป็นแฟนจอมินิตหรือว่าอยากสัมผัสจอมินิตก็เรียนเชิญได้นะครับแล้วก็สามารถติดต่อเราได้ทางเว็บไซต์เหมือนกัน www.jominit.com นะครับเราก็มีเว็บไซต์ของเราอยู่ขอบคุณมากครับ